สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับคุณครูเหมือนเดิมอีกเช่นเคยนะครับในวิชาพละศึกษานะครับของเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นะครับวันนี้นะครับเราก็มาอยู่ในชั่วโมงของการเรียนออนไลน์นั่นเองนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูในเนื้อหากันเลยนะครับมาดูในหน้านี้กันนะครับเด็กๆเราก็ยังอยู่ในหัวข้อที่3นะครับในเรื่องการออกกําลังกายด้วยกิจกรรมเข้าจังหวะนั่นเองนะครับในหน่วยการเรียนรู้ที่6นะครับในเรื่องการออกกําลังกายนะครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าต่อไปนะครับนักเรียนครับมาดูในหัวข้อการฝึกกายบริหารนะครับในข้อที่ 3.2 นะครับของสัปดาห์ที่แล้วนั่นเองนะครับเรายังอยู่ในหัวข้อนี้กันอยู่นะครับกายบริหารนะครับก็เป็นการออกกําลังกายนะครับที่ทําให้สุขภาพร่างกายของเรานั้นนะครับแข็งแรงนะครับและช่วยให้เกิดความแข็งแรงนะครับของส่วนต่างๆนะครับของกล้ามเนื้อนะครับและช่วยให้กล้ามเนื้อของเรานั้นนะครับอ่อนตัวนะครับในส่วนต่างๆนะครับอีกทั้งนะครับก็ยังสามารถนะครับปฏิบัติได้หลายท่าทางด้วยกันนะครับอย่างเช่นนะครับสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่คุณครูได้ให้เด็กๆนะครับได้เรียนนะครับในเรื่องท่าบริหารเอวนะครับบริหารส่วนคอนะครับบริหารขานะครับท่าบริหารข้อเท้านะครับและท่าบริหารไหล่นั่นเองนะครับท่าการฝึกกายบริหารนะครับก็เป็นกิจกรรมนะครับการออกกําลังกายนะครับประเภทหนึ่งนะครับที่ไม่ต้องอาศัยทักษะนะครับและพื้นฐานกีฬาเบสิกสกิลนะครับมากมายนะครับในการออกกำลังกายนะครับและมีความสะดวกนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการออกกำลังกายนะครับโดยการออกกำลังกายนั้นนะครับไม่ต้องนะครับมีกฎกติกานะครับและระเบียบที่ยุ่งยากซับซ้อนนะครับอีกทั้งนะครับก็เป็นกิจกรรมนะครับที่ง่ายๆมากเลยนะครับสามารถใช้ได้กับทุกเพศนะครับทุกวัยทุกโอกาสนะครับที่สำคัญเลยนะครับของกิจกรรมนี้นะครับการออกกำลังกายนะครับก็เป็นประเภทก็คือไม่ต้องใช้อุปกรณ์นะครับไม่ต้องลงทุนมากมายนะครับไม่ต้องเลือกเวลานะครับหรือสถานที่ต่างๆนะครับอีกครั้งนะครับก็ยังสามารถทำได้ทันทีนะครับที่ต้องการทำนะครับซึ่งกิจกรรมนี้นะครับก็คือกิจกรรมกายบริหารนั่นเองนะครับที่เด็กๆได้เรียนกันไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกหน้าหนึ่งนะครับอีกหน้าหนึ่งก็จะเป็นคลิปวิดีโอนะครับในเรื่องของการฝึกนะครับกายบริหารนะครับร่างกายนะครับ15ท่านั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับสวัสดีครับต่อไปเป็นการฝึกยืดหยุ่นกล้ามเนื้อ15ท่าเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อท่าที่1ผ่อนคลายร่างกายวิธีปฏิบัติยืนแยกเท้าเท่าช่วงไหล่ตัวเองหลับตาลงฝึกโดยการหายใจเข้าออกนับ1ครั้งปฏิบัติทั้งหมด10ครั้งเริ่ม1สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบค่อยๆลืมตาขึ้นท่าที่สองบริหารต้นคอด้านหน้าเริ่มต้นด้วยเอามือทั้งสองข้างแตะที่ใต้คางยกศีรษะขึ้นงวงเพดานค้างไว้10วินาทีเริ่ม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ท่าที่3บริหารต้นคอด้านข้างเริ่มต้นเอามือขวาแตะศีรษะทางด้านซ้ายแล้วดึงศีรษะมาทางขวาค้างไว้10วินาทีเริ่ม1 2 3 4 5 6 7
8 9 10สลับข้างเอามือซ้ายแตะที่ศีรษะทางด้านขวาดึงศีรษะมาทางซ้ายค้างไว้10วินาทีเริ่ม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ท่าที่4บริหารต้นคอด้านหลังเริ่มต้นได้เอามือประสานกันที่ด้านหลังศีรษะดันศีรษะมาข้างหน้าช้าๆค้างไว้10วินาทีเริ่ม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ท่าที่5บริหารลำตัวด้านข้างเริ่มต้นได้เอามือประสานกันพลิกฝ่ามือขึ้นด้านบนแขนเหยียดตรงชิดใบหูค้างไว้10วินาทีเริ่ม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ท่าที่6ยืดลำตัวทางด้านข้างเริ่มต้นด้วยเอามือประสานกันเหยียดแขนขึ้นด้านบนเหนือศีรษะเอนตัวไปทางซ้ายค้างไว้10วินาทีเริ่ม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เปลี่ยนข้างเอนตัวไปด้านขวาค้างไว้10วินาทีเริ่ม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ท่าที่7ยืดกล้ามเนื้อปลายแขนเริ่มด้วยยกมือซ้ายมาข้างหน้าฝ่ามือตั้งฉากเอามือขวาจับฝ่ามือซ้ายดันข้อมือเข้าหาลำตัวค้างไว้10วินาทีเริ่ม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เปลี่ยนข้างมือขวาตั้งฉากมือซ้ายจับดันฝ่ามือเข้าหาลำตัวค้างไว้10วินาทีเริ่ม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ท่าที่8ยืดกล้ามเนื้อหัวไหล่ด้านหลังเริ่มต้นได้เหยียดแขนซ้ายไปด้านขวามือขวาจับขอกศอกซ้ายเข้าหาลำตัวหันหน้าไปทางซ้ายค้างไว้10วินาทีเริ่ม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เปลี่ยนข้างเหยียดแขนขวาไปทางซ้ายมือซ้ายจับข้อศอกขวาดันเข้าหาลำตัวหันหน้าไปทางขวาค้างไว้10วินาทีเริ่ม1สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบท่าที่เก้ายืดกล้ามเนื้อต้นแขนด้านหลังขออนุญาตหันด้านหลังเพื่อเห็นภาพชัดเจนเริ่มต้นด้วยยกแขนขวาขึ้นเหนือศีรษะพับแขนลงด้านหลังแตะที่สะบักมือซ้ายจับที่ข้อศอกขวาดึงแขนลงค้างไว้10วินาทีเริ่ม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10สลับข้างแขนซ้ายเหนือศีรษะพับแขนลงด้านหลังแตะที่สะบักมือขวาจับข้อศอกซ้ายดึงแขนลงค้างไว้10วินาทีเริ่ม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ท่าที่10ยืดกล้ามเนื้อหัวไหล่ด้านหน้า
ขออนุญาตหันข้างเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนเริ่มต้นด้วยมือประสานกันที่ด้านหลังบริเวณเอวแขนเหยียดตรงยกแขนขึ้นด้านหลังช้าๆไม่ต้องก้มตัวค้างไว้10วินาทีเริ่ม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ท่าที่11ค่าเขย่งปลายเท้าเริ่มต้นด้วยยืนแยกเท้าเท่าช่วงไหล่ตัวเองมือเท้าเอวเขย่งเท้าขึ้นลงนับเป็น1ครั้งฝึกทั้งหมด10ครั้งเริ่ม1 2 3 4 5 6 7 8 910ท่าที่12ก้มแตะปลายเท้าเริ่มต้นด้วยการยืนแยกเท้าเท่าช่วงไหล่ตัวเองมือวางที่ต้นขาด้านหน้าค่อยๆก้มตัวลงช้าๆให้ขาเหยียดตรงก้มลงไปให้สุดเท่าที่จะทำได้แล้วค้างไว้10วินาทีเริ่ม1 2 34 5 6 7 8 9 10ค่อยๆลดมือขึ้นช้าๆครับท่าที่13ยืดต้นขาด้านหน้าเริ่มต้นด้วยการพับเข่าขวาไปทางด้านหลังมือขวาจับที่ข้อเท้าดึงส้นเท้าติดกับก้นค้างไว้10วินาทีเริ่ม1 2 34 5 6 7 8 9 10สลับข้างพับเข่าซ้ายไปทางด้านหลังมือซ้ายจับที่ข้อเท้าดึงส้นเท้าติดกับก้นค้างไว้10วินาทีเริ่ม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ท่าที่14กระดกปลายเท้าขึ้นลงขออนุญาตหันด้านข้างเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนยกขาขวามาข้างหน้ากระดกปลายเท้าขึ้นลงนับ10ครั้งเริ่ม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10สลับข้างยกขาซ้ายมาข้างหน้ากระดกปลายเท้าขึ้นลงนับ10ครั้งเริ่ม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ท่าที่15ท่าบริหารข้อมือพับแขนขึ้นมาข้างหน้าสลัดข้อมือออกนอกลำตัวเริ่ม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ก็จบไปแล้วนะครับเมื่อกี้ในคลิปในเรื่องของการยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะครับ15ท่านะครับในท่ากายบริหารนะครับส่วนต่างๆของร่างกายของเรานั้นนะครับซึ่งในการบริหารร่างกายนะครับหรือยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะครับก่อนที่เรานั้นนะครับจะเล่นกีฬานะครับในการทำกิจกรรมต่างๆนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ควรยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะครับก่อนที่เรานั้นนะครับจะเล่นกีฬานะครับเดี๋ยวเรามาดูในหัวข้อนี้นะครับในเรื่องของกายบริหารกายนะครับถ่ายเคลียร์นั่นเองนะครับการบริหารกายนะครับก็เป็นการออกกำลังกายประเภทหนึ่งนะครับที่สามารถทำคนเดียวนะครับหรือหลายคนก็ได้นะครับอีกทั้งนะครับสามารถทำได้ทุกสถานที่นะครับไม่ว่าจะเป็นในบ้านนะครับในห้องนอนห้องน้ำนะครับห้องครัวสนามหญ้าหรือตามถนนหนทางนะครับและ
สิ่งที่ทำให้การบริหารกายนะครับดูน่าสนใจมากขึ้นนะครับก็คือช่วยให้เรานั้นนะครับมีสุขภาพที่สมบูรณ์นะครับแข็งแรงทั้งร่างกายนะครับและจิตใจมีรูปร่างที่ดีนะครับสมส่วนนะครับหน้าตาแลดูอ่อนกว่าวัยนะครับและสิ่งที่ตามมาของประโยชน์นะครับของการบริหารกายนะครับก็คือทำให้คนนะครับได้ออกกำลังกายนะครับและห่างจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะครับอย่างเช่นนะครับที่เราเห็นอยู่กันในปัจจุบันนะครับก็คือโรคความดันโลหิตสูงนะครับโรคหัวใจนะครับโรคเบาหวานนะครับสุดท้ายนะครับก็คือโรคอ้วนนั่นเองนะครับโรคอ้วนนะครับก็คือการที่เรานั้นนะครับรับประทานอาหารเข้าไปเยอะๆนะครับและเรานั้นนะครับไม่ออกกำลังกายนั่นเองนะครับอีกครั้งนะครับสุดท้ายนะครับก็ในการบริหารกายนะครับหรือการออกกำลังกายนะครับก็ยังช่วยให้เรานั้นนะครับห่างไกลจากยาเสพติดได้ด้วยก็ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกหน้านึงนะครับมาต่อที่หน้านี้นะครับกายบริหารกายนะครับปัจจุบันนะครับโลกมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วนะครับเนื่องจากพัฒนาการทางวิทยาการสมัยใหม่นะครับที่มีการประดิษฐ์เครื่องทุ่นแรงออกมานั่นเองนะครับและเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับอย่างมากมายนะครับอย่างเช่นนะครับรถยนต์นะครับลิฟต์บันไดเลื่อนนะครับวิทยุโทรศัพท์โทรทัศน์นะครับเป็นต้นนะครับซึ่งความเจริญก้าวหน้านะครับของสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับล้วนเป็นสาเหตุทำให้การเคลื่อนไหวของคนเรานะครับของระบบกล้ามเนื้อนะครับของคนนะครับลดลงอย่างมากนะครับก่อให้เกิดการขาดการเคลื่อนไหวร่างกายนะครับและการออกกำลังกายนั่นเองนะครับจนกลายเป็นบุคคลที่ไม่กระฉับกระเฉงนะครับมีรูปร่างไม่ได้สัดส่วนนะครับทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บนั้นนะครับตามมานั่นเองนะครับและการที่คนมีการที่คนนะครับมีการรับประทานอาหารนะครับอาหารที่ไม่ถูกต้องนะครับตามหลักโภชนาการนะครับมีการกินอาหารนะครับที่มีไขมันมากเกินไปนะครับทำให้มีพลังงานนะครับที่ได้จากการรับประทานอาหารนะครับมากกว่าความจำเป็นนะครับที่ร่างกายต้องการใช้พลังงานนะครับและร่างกายนะครับมีการเคลื่อนไหวนะครับน้อยนะครับจึงทำให้มีพลังงานที่เหลือนะครับใช้จากกิจกรรมนะครับการเคลื่อนไหวของร่างกายนะครับและสะสมเป็นไขมันนั่นเองนะครับอยู่ภายใต้ผิวหนังนะครับมากขึ้นนะครับจึงเป็นสาเหตุก่อให้เกิดโรคอ้วนมากขึ้นนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้นะครับก็เป็นในเรื่องของกายบริหารกายนั่นเองนะครับการบริหารกายนะครับเดี๋ยวไปดูอีกหน้านึงนะครับก็จบไปแล้วนะครับในเนื้อหาเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับเราก็จะมาต่อในเรื่องจุดมุ่งหมายนะครับของการบริหารกายนั่นเองนะครับว่าจุดมุ่งหมายนะครับการบริหารกายนั้นนะครับมีทั้งหมดกี่ข้อนะครับในของจุดมุ่งหมายนะครับต่างๆนะครับสัปดาห์นี้นะครับคุณครูก็มีความรู้นะครับและสาระดีๆนะครับมาให้เด็กๆเพียงเท่านี้นะครับหวังว่านะครับเด็กๆจะนำนะครับในท่าการฝึกกายบริหารนะครับต่างๆนะครับไปใช้นะครับในการเล่นกีฬานะครับอาทิตย์นี้นะครับที่คุณครูยังไม่ขึ้นในหัวข้อกายบริหารประกอบจังหวะเพลงไตรลงนะครับเพราะคุณครูนะครับอยากเพิ่มเติมนะครับเนื้อหานะครับให้เด็กๆได้รู้นะครับมากขึ้นกว่านี้อีกนะครับส่วนวันนี้นะครับคุณครูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ